วิเคราะห์แล้วนะคะช่วงนี้ฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะคะเราพูดคุยกับอาจารย์มนูสิริวรรณสดทางโทรศัพท์นะคะกับ Squawk Box เช้าวันนี้ค่ะอาจารย์มนูสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรินทร์มาศครับค่ะเท่าที่เคยติดตามราคาน้ำมันมานะคะนี่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือเปล่าคะอาจารย์เห็นราคาน้ำมันติดลบอะค่ะครับสำหรับ WTI นะครับเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับน้ำมันดิบชนิดอื่นเนี่ยก็เคยติดลบมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นน้ำมันดิบชนิดหนักแล้วก็เซาเฟอร์สูงครับแต่น้ำ UTI นี่เป็นน้ำมันดิบเซาเฟอร์ต่ำแล้วก็เป็นน้ำมันดิบชนิดเบายังไม่เคยติดลบมาก่อนเลยครับค่ะมุมมองของผู้เชี่ยวชาญนะคะภาพของการติดลบของน้ำมัน WTI เมื่อคืนนี้นะคะสะท้อนอะไรกับตลาดน้ำมันคะอาจารย์มนูนครับครับฮัลโหลค่ะอาจารย์ได้ยินชัดเจนไหมคะได้ยินครับได้ยินครับค่ะภาพของการติดลบสะท้อนอะไรคะสะท้อนว่าตลาดสหรัฐอเมริกาขณะนี้เนี่ยมีน้ำมันที่ล้นเกินเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถังเก็บน้ำมันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในสภาพถังเต็มเนี่ยค่อนข้างเกือบจะเต็มแล้วนะครับก็เลยทำให้การซื้อขายน้ำมันดิบ WTI ในวันสุดท้ายของสัญญาที่จะหมดอายุลงก็เลยไม่ค่อยมีคนต้องการราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ติดลบมากถึง37เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อคืนนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งจะหมดอายุลงในวันนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อจะหมดอายุลงในวันนี้เนี่ยผู้ถือครองสัญญาเนี่ยก็จะมีทางเลือก2ทางก็คือ1ต้องขายออกมาก่อนสัญญาหมดอายุหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องรับมอบน้ำมันตามสัญญาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้มีอาชีพซื้อขายน้ำมันจริงๆเนี่ยแต่เป็นผู้ที่ซื้อขายเก็งกำไรของสัญญาซื้อขายที่เรียกว่า paper trade เนี่ยอันนี้เขาก็มีความจำเป็นต้องขายนะครับเพราะฉะนั้นราคาเท่าไหร่เขาก็ต้องขายคราวนี้ในอดีตเนี่ยการซื้อขายในวันสุดท้ายเนี่ยมันก็ราคาต่ำอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่เคยต่ำขนาดนี้ทั้งนี้เพราะว่าตลาดน้ำมันมันไม่ได้ล้นเกินมากมายขนาดนี้แล้วถังเก็บนี่มันก็ยังพอมีเพราะฉะนั้นการซื้อขายในวันสุดท้ายมันก็ยังพอมีราคาอยู่บ้างแต่พอมาวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสภาพน้ำมันมันล้นเกินมากจนกระทั่งไม่มีคนต้องการแล้วคนซื้อไปเนี่ยก็ต้องไปเสียค่าบรรทุกไปเสียค่าถังเก็บซึ่งค่อนข้างที่จะมีค่าจัดเก็บเนี่ยสูงมากนั้นก็เลยยังคนขายเนี่ยก็เลยต้องแถมเงินนะครับนอกจากไม่ได้กำไรจากการขายคือต้องให้ฟรีแล้วเนี่ยยังต้องแถมเงินเป็นค่าบรรทุกและค่าจัดเก็บด้วยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่ราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยติดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับแต่ถ้าเราไปดูราคาส่งมอบเดือนมิถุนายนนะครับราคาส่งมอบเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมาแทนที่สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคมในวันพรุ่งนี้เราก็จะเห็นว่าสัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณ20เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าพอวันนี้ผ่านไปเนี่ยวันพรุ่งนี้ WTI ก็จะขึ้นมาอยู่ที่20เหรียญนะครับค่ะอันนั้นเราก็จะเห็นว่าปรากฏการณ์อันนี้มันเป็นเรื่องของเชิงเทคนิคเท่านั้นเองครับค่ะมันจะเป็นความผันผวนเชิงเทคนิคเพียงแค่วันเดียวหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่าเกิดการตั้งคำถามต่อไปว่าถ้าหมดคอนแทรคของสัญญาในรอบนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพอหมดรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวของมิถุนายนก็จะไปหมดเหมือนกันในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเปล่าคะอาจารย์รอบหน้าก็ต้องดูสถานการณ์ตลาดนะครับว่ามันจะเหมือนกับอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ารอบหน้าสถานการณ์ตลาดก็อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะเลวลงก็ได้แต่ถ้าเกิดรอบหน้าเนี่ยสถานการณ์ตลาดมันปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นสถานการณ์โควิด19มันบรรเทาเบาบางลงหรือว่ามีการผ่อนคลายเรื่องมาตรการป้องกันเช่นอนุญาตให้คนออกนอกบ้านได้มากขึ้นอนุญาตให้สถานค้าขายต่างๆเปิดทำการได้มากขึ้นเช่นเปิดห้างสรรพสินค้าเปิดร้านค้ารายย่อยให้ออกมาทำการค้าได้อันนั้นมันก็จะทำให้มีความต้องการน้ำมันมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเดือนหน้าเนี่ยกลุ่มโอเปกและพันธมิตรก็อาจจะลดการผลิตน้ำมันลงซึ่งก็จะทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดลดน้อยลงในขณะเดียวกันผู้ผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐอเมริกา
จอสถานการณ์น้ำมันลดต่ำอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเลิกผลิตกันไปเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำมันในเดือนหน้าเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูในขณะนี้ก็คือดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ตลาดในเดือนหน้าน่าจะดีกว่าเดือนนี้ครับค่ะแล้วส่วนที่มีผลนะคะกับราคาน้ำมันที่เป็นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศนะคะสิ่งที่เกิดปัญหาเรื่องของการดิ่งลงการติดลบในแง่ของเชิงเทคนิคในวันที่เป็นการส่งมอบอายุสัญญาเนี่ยนะคะผลกับตลาดจริงเนี่ยในการซื้อขายมีไหมคะอาจารย์ผมคิดว่าคงมีน้อยนะครับทั้งนี้เพราะว่าตลาดฟิวเจอร์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะกระทบเฉพาะตลาดในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเราก็จะเห็นว่าตลาดน้ำมันดิบเบรนท์หรือตลาดน้ำมันดิบดูไบเมื่อวานนี้เนี่ยราคาก็ยังคงอยู่ในระดับ25เหรียญ20ปลีกสหรัฐต่อบาร์เรลอยู่ก็คงจะไม่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบ WTI ติดลบมากนักนะครับก็วันนี้เราอาจจะเห็น WTI เราอาจจะเห็นเบรนท์หรือดูไบปรับตัวลดลงมาบ้างแต่ว่าก็คงจะไม่ได้มากมายนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์นั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการน้ำมันแล้วก็ซัพพลายของตลาดในภูมิภาคนี้ด้วยก็คงจะต้องรอดูครับว่าตลาดในภูมิภาคนี้จะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าคนตื่นมาดูแล้วเห็นราคาน้ำมันตลาดสหรัฐติดลบนะคะไม่ได้แปลว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ขายปลีกในบ้านเราจะติดลบหรือว่าราคาต้องลงมารุนแรงเหมือนกับที่เราเห็นในข่าวใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าบ้านเรานั้นราคาน้ำมันขายปลีกเนี่ยอิงอยู่กับราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ค่ะงั้นราคาน้ำมันบ้านเราจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าราคาน้ำมันที่สิงคโปร์นั้นจะปรับตัวอย่างไรก็ต้องรอดูวันนี้ก่อนครับว่าราคาน้ำมันที่สิงคโปร์วันนี้จะปรับเปลี่ยนตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าคือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือความต้องการใช้หดตัวลงไปเยอะเลยนะคะรุนแรงอนาคตนะคะสั้นๆนะคะเทรนด์ข้างหน้าของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะรวมไปถึงราคาน้ำมันในบ้านเราด้วยนะคะยังคงเป็นขาลงแบบชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย์ครับในระยะสั้นนะครับในระยะสั้นก็ยังคงเป็นขาลงอยู่ครับยกเว้นแต่ว่าเดือนหน้าสถานการณ์โรคโควิด-19ดีขึ้นแล้วก็อย่างบ้านเราเนี่ยก็ถ้าเผื่อว่ามีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะครับทำให้การใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นหรืออย่างในสิงคโปร์นั้นการใช้น้ำนะครับมีความต้องการในภูมิภาคมากขึ้นราคาน้ำมันก็อาจจะขยับขึ้นได้บ้างครับค่ะกรอบราคาที่เหมาะสมอาจารย์มองไว้เท่าไหร่คะสำหรับราคาน้ำมันในช่วงนี้ผมคิดว่าเดือนหน้าราคาน้ำมันอาจจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก25-30เหรียญต่อลัตต์ต่อแบเรลครับน่าจะไม่เกินเนี้ยครับได้ค่ะอาจารย์คะครบถ้วนค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่ร่วมพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับค่ะสวัสดีครับชัดเจนนะคะสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาน้ำมันในตลาดอเมริกาเป็นเรื่องของทางเทคนิคหนึ่งนะคะก็คือเปลี่ยนสัญญาของการส่งมอบสัญญาเก่านั้นจะหมดอายุลงไปนะคะก็มีการเทขายไปเทรดสัญญาใหม่นะคะหรือว่าไม่ก็ไปรับการส่งมอบราคาน้ำมันที่มีการซื้อเอาไว้ล่วงหน้านะคะแต่ว่าประเด็นนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีผลในฝั่งของสหรัฐนะคะไม่ได้มีผลมาถึงฝั่งยุโรปหรือว่าไม่ได้มีผลมาถึงฝั่งเอเชียดังนั้นราคาซื้อขายในบ้านเราเห็นราคาน้ำมันโลกติดลบ300%ไม่ได้แปลว่าราคาน้ำมันบ้านเราจะลงนะคะก็เป็นไปตามทิศทางของการเคลื่อนไหวของตลาดที่เราอ้างอิงนั่นก็คือเบรนท์แล้วก็มีผลมาถึงตลาดดูไบแล้วก็ตลาดสิงคโปร์ซึ่งตอนนี้มีสัญญาของการย่อตัวนะคะแต่ว่าไม่ได้ลดซุดตัวลงแรงกรอบรวมๆเราก็ยังเห็นราคาน้ำมันเป็นขาลงอยู่ค่ะช่วงนี้เราอยู่ในยุคน้ำมันถูกนะคะราคาน้ำมันอยู่ที่สักประมาณ25-30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในระยะสั้นจากมุมมองของอาจารย์มนูนนะคะราคาน้ำมันถูกจริงนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องประหยัดพลังงานในการใช้ก็ยังคงต้องเป็นต้นทุนนะคะในการที่เราจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันยังไงก็คงจะต้องประหยัดนะคะ